หนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนนะครับเอาไงครับห้าสี่สามสองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะครับผมก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับโพก้าเดอะเจอร์นี่เตนิวเฟิร์สแฟนมิทติ้งอินไทยแลนด์นะครับวันนี้ได้จัดแล้วครับผมแล้วเวลาทั้งหมด 2-3 ปีคือซ้อมท่องชื่อเมื่อกี้เลยเป๊ะมากเป๊ะมากเลยเพราะว่าพูดมาหลายรอบแล้วใช่โอเคก็รอไม่นานนะครับผมเลขก็คือ234ก็คือ2ปี3เดือนแล้วก็4วันเฮ้ยอันนี้จริงเหรอเออเมคขึ้นมาป่ะเนี่ยเออเมคกันแหละโอเคก็มา2ปีกว่าๆที่เรา2ปี3เดือน4วันประมาณนั้นแหละ5ชั่วโมงใช่ครับเป็นไงบ้างครับการเตรียมพร้อมวันนี้มีเตรียมจัดเต็มเยอะขนาดไหนก็เต็มที่เลยเนาะเพราะว่าโชว์อ่ะคือเราเปลี่ยนโชว์ทุกๆครั้งเลยทุกๆปีใช่ทุกๆปีก็เปลี่ยนโชว์ไปทีนึงเพราะว่าเหมือนแบบเพลงมันเริ่มไม่อัปเดตเพลงมันเริ่มแบบเก่าไปแล้วอะไรเงี้ยครับตามยุคสมัยอะไรเงี้ยครับใช่ก็ตอนนี้ก็ถือว่าก็ลงตัวนะดูแล้วก็กลมกล่อมครับผมดูเองอ่ะนะทุ่มเทซ้อมหนักแค่ไหนอยากรู้ว่าใครว่าเราใช้เวลากันเยอะขนาดไหนก็ซ้อมหนักเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงอ่ะซ้อมมาก็คือมันซ้อมมา2ปีแล้วเนาะเห็นไหมเราซ้อมพูดได้นะว่าซ้อมสองปีใช้คำนี้เหรอพูดได้นะก็ซ้อมมาสองปีพูดได้นะสองปีที่แล้วก็เลยซ้อมกันสี่ห้าวันแล้วก็หยุดเพราะติดโควิดแล้วก็กลับมาซ้อมใหม่แล้วก็ตอนนั้นก็ตอนซ้อมก็บอกกันว่าไม่ต้องซ้อมหรอกเดี๋ยวใช่แล้วก็ซ้อมเพราะว่าแบบใจมันได้ก็เลยซ้อมก็ซ้อมไปเรื่อยครับสองปีจนมาถึงวันนี้จนมาถึงวันนี้พอนึกว่าจะแบบเฮ้ยเคยซ้อมมาแล้วพอกลับมาสองปีผ่านไปจำอะไรไม่ได้เลยเหมือนมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อ๋อฉันจำได้โอเคเล่นเชียร์อีกครับผมครับมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ก็ไอ้หน่อยที่เซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์แล้วก็คือมี AJ ฟลุ๊กปอนฟลุ๊ก AJ ที่เป็นแบบนักแสดงจากซีรีส์ Dark Blue Kiss นะครับที่เขาจะมาร่วมแบบร่วมแจมความสนุกด้วยใช่ครับเป็นไงบรรยากาศเราเห็นแฟนหน้าพอที่มารอเป็นไงบรรยากาศแน่นมากครับอึมครึมไปหมดเลยพูดเลยบรรยากาศดีครับสนุกสดใสคนเยอะนะเพราะไม่ใช่อะไรเพราะพื้นที่ไม่ข้างหน้ามันทางมันในนี่ครับนิดนึงนะคนเยอะใช่คนเยอะคนเลยแบบแน่นไปเลยบอกตรงๆท้อนะท้อแต่ไม่ถอยไอ้ตรงจริงครับท้อเพราะว่ามันหลายอย่างมันกดดันคือเราก็อยากจะทำงานอื่นๆเหมือนกันหมายถึงว่าไม่ได้จะทิ้งอันนี้นะแต่หมายถึงว่าเรามันไม่จบอันนี้สักทีอ่ะใช่มันมีเหมือนอันนี้เป็นแบบเป็นสิ่งที่เราทำแต่ว่ามันก็รอบมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยรอบแรกเลยอ่ะคือซ้อมครบเสร็จหมดแล้วคือฟินิชแล้วคือแบบเหลืออย่างเดียวคือมารันทูแล้วแต่ว่าก็เปลี่ยนใหม่ก็เริ่มใหม่ก็ระบายทำงั้นก็เลยทำให้รู้สึกว่าเหมือนแบบมีความท้อในเหนื่อยอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าวันการหวังว่าวันนี้จะได้จัดแน่นอนแล้วก็หลังว่าคนดูจะได้รับแบบเหมือนความจัดแล้วเนาะใช่คนดูจะรับสิ่งที่เราคอยมานานสมหวังใช่ใช่ใช่เราก็สมหวังเหมือนกันที่จะได้เจอทุกคนมีนอกจากแฟนคลับชาวไทยแล้วแฟนคลับอินเตอร์แฟนก็มาเยอะเหมือนกันนะครับอินเตอร์แฟนก็มาเยอะใช่มีทั้งอินเตอร์แฟนที่มาที่นี่แล้วก็อินเตอร์แฟนที่ดูแบบผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังแบบไม่ทอดทิ้งเรายังแบบหมายถึงว่าตอนขายบัตรตอนที่แบบยกเลิกอะไรเงี้ยครับก็มีการให้คืนบัตรคืนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโหไม่เหลือเชื่อเขาไม่ค่อยคืนกันครับแบบเกินครึ่งอ่ะไม่คืนบัตรแฟนหลายคนอ่ะมาไม่ได้ก็ซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งแทนเลยใช่ก็ดีใจมากก็แต่ตอนนี้ใครที่ยังไม่มีไลฟ์สตรีมมิ่งก็ยังสามารถซื้อได้จนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับก็คือโชว์ไปแล้วยังซื้อได้อยู่ด้วยเหมือนกันครับแบบเพิ่งเข้ามาก็อุ๊ยเข้ายังไงนะซื้อได้เลยนะครับกรอดูเอาใช้คำว่ากรอนะยุคไหนว่ากรอเนี่ยกรอคุณอะไรคุณสองครับพูดถึงแฟนคลับโฟกัสในตอนนี้ครบรอบ4ปีเต็มเนาะกำลังจะ4ปีศูนย์กำลังจะ4ปีครับผมก็โหวัยเหมือนกันเนาะครับผมแป๊บเดียวก็4ปีแล้วใช่ก็เราก็เป็นบ้านที่ก็เกิดไหมหรือเป็น4ปีก็ไม่เพิ่งเกิดนะก็ดีใจที่อยู่มานานเขาก็ยังแบบยังเหนียวแน่นยังอบอุ่นกับพวกเราคือแบบเนี่ยวันนี้ทุกวันนี้4ปีสำหรับถ้าเกิดเขาเทียบกับแมวไงสมมติแมว4ปีนี่คือแมวก็แบบอายุเยอะแล้วนะแมวเขาเป็นคนผมไม่เห็นก็คือหมายถึงว่า4ปีอ่ะเทียบกับแมวแมวก็อายุแล้วถ้าเกิดเทียบโพก้า4ปีเนี่ยมันถึงวัยไหนแล้วยากเนอะยากในการคิดเนอะวัยรุ่น4ปีครับเนี่ยแหละผมคิดว่าเราจะต้องมาฉลองกันในโพก้าเต้บอกเต้จะขึ้นปก attitude ครับแต่ว่าปก attitude พอดีหัวเขาไม่ได้เขายกไม่ได้ทำไปแล้วก็เลยหมดเลยเดี๋ยวจะขึ้นอาทิตย์จุดอาทิตย์ก็เลยไม่ดีแต่ความพร้อมของทั้งสองคนมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยถูกไหมเราเป็นแฟนมิสที่ญี่ปุ่นด้วยต่างประเทศใช่เดี๋ยวไปญี่ปุ่นไปเป็นแก๊งเลยครับไปกันเยอะมากมีไปแก๊ง F4 ใช่ F4 แล้วก็เอิร์ธมิกเตนิวแล้วก็แนนโอมใช่ครับแล้วก็คริสครับพี่คริสคนนึงโป
พวกเราพูดตรงๆก็ยังไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวรอซ้อมอันนี้จบก่อนแล้วเราจะไปวางแผนโชว์ในทีเพราะเราต้องเอาอันนี้ให้เสร็จก่อนนะพูดทีตื่นเต้นใช่ไม่ได้เหยียบออกนอกประเทศมาแบบ3ปีแล้วมั้งครับเป็นกะหรี่ได้น้ำเลยตอนนี้ฮะไอ้สันละลิกะลีโทษทีโทษทีฟังผิดก็ตื่นเต้นอยากคือบรรยากาศแฟนมีที่เราเคยไปไม่ได้ไปมานานมากๆแล้วมาครั้งสุดท้ายจริงครับจำไม่ได้คิดถึงแบบโอ้โหฝั่งแบบเวลาแบบเจอคนเจอแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงเวลานะครับแบบไปก่อนไปแล้วก็แบบอุ๊ยขนาดแต่ก่อนแบบเค้าเรียกว่าอะไรแบบยังอะไรด้อยความรู้นักยังเด็กนักก็คือยังไปแล้วยังรู้สึกแบบดีเลยถ้าตอนนี้ไปก็คงแบบโหคนมาคงแบบดีใจอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรับพลังจากแฟนๆต่างชาติใช่เหนื่อยมั้ยเพราะแต่ละคนก็คิวงานแน่นเนาะอ่ะอย่างพี่นิวก่อนแล้วความมันเยอะเลยนะ4เรื่องเออพอดีคือจริงๆอ่ะเป็นใจคือแบบไม่อยากรับซ้อนกันแต่ว่าแบบที่รับไว้คือรับเหลื่อมๆกันหมดเลยแต่ว่าพอถึงความจริงแล้วอ่ะมันเจอปิดโควิดไปที2ทีปุ๊บทีนี้ทุกอย่างก็เลยเปิดพร้อมกันปึ๊บเปิดพร้อมกันทีเดียวเลยเดือน4ทีเดียวหมดทุกอย่างคือทุกเรื่องคิว1พร้อมกันที่เดือน4หมดเลยทีนี้ก็ตรงๆกว่าจะมาซ้อมด้วยกันก็คือเพิ่งเนี่ยวีคก็เต็มที่ทุกอย่างครับก็ตอนเช้าก็ให้คิวไปถ่ายละครแล้วแบบ 4:00 น. 6:00 น. อะไรเงี้ยก็เข้ามาซ้อมที่ตึกซ้อมถึงเที่ยงคืนกลับบ้านพรุ่งนี้เช้าถ่ายละครต่อ 6:00 น. เช้าอะไรเงี้ยครับ7วันนี่ที่นี่ที่ไหนฮะลืมไปแล้วลืมเลยก็ในฐานะที่โฟกัสอ๋อโอเคก็คือแบบก็แบบเนี้ยครับก็แบบตอนเช้าก็เตือนตัวเองว่าทำอะไรอยู่ต้องไปถ่ายเรื่องไหนอะไรเงี้ยครับก็แบบสตินิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ยังพร้อมรับได้อีกเรื่องที่5 6 7เนาะพร้อมไหมก็รับได้แต่ว่าขอเสร็จล็อตนี้ไปก่อนแล้วกันครับผมส่วนพี่เตยล่ะครับผมเหมือนกันเนาะของผมที่ยังไม่เปิดกล้องละครก็โชคดีไปครับแต่ว่าก็มีงานปลายเข้ามาแทรกบ้างอะไรครับก็ถือว่ายังดีกูเห็นทุกวันเนี่ยเอ้ยมันก็โกรธเพราะว่างานทุกวันเพราะว่าไม่ได้เลยเพราะว่าติดคิวละครพอเขามากันไว้ไม่เดี๋ยวพอฉันเปิดเธอก็ปิดแล้วไงเดี๋ยวแบ่งให้ไงเธอเสร็จงานละครอย่างละครคู่แท้แม่ไม่เลิฟเป็นไหนละคะยังไม่ได้ถ่ายกำลังจะเริ่มถ่ายครับเดี๋ยวเสร็จคอนเสิร์ตคู่แท้แม่ไม่เลิฟคืออะไรก็ที่เล่นกับปันที่มีพี่แหม่มแทนใหม่ใช่ก็ประมาณเดือนหน้าน่าจะฟิตติ้งแล้วก็เริ่มถ่ายแต่ได้มีเข้าไปทดสอบยังไม่เริ่มทำอะไรเลยเดย์ไม่ทำอะไรเลยครับใช่คนเขียนยังเขียนบทอยู่เลยผู้เล่นเหมือนกันเรียบร้อยแหละรอเราไปเล่นก็คือเดี๋ยวก็จบคอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่มโปรเจกต์คู่แท้แม่ไม่เริ่มแล้วครับของเราปะของเราของฉันสุดท้ายค่ะฝากแฟนๆนี่เป็นข่าวครับฝากนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะเริ่มงานแล้วนะครับก็อีกทีนึงเลยคือใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรนะครับหรือมาไม่ได้อะไรเงี้ยก็สามารถดูได้ทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ฝากผลงานอื่นๆต่อไปของพวกเราสองคนด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็แน่นอนครับฝากโคก้าเดอะเจอร์นี่ที่รอคอยกันมานานแสนนานนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับแล้วฝากปันแท็กครับแท็กอะไรกูยังไม่รู้เดี๋ยวเอาไมค์ออกนะไล่ไปเดี๋ยวถ้าพี่เอาไมค์ออกให้จะได้ใส่เต็มตัวเนาะใช่ค่ะ